สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการติดตั้งตัว Microsoft 365หรือว่าชื่อเดิมคือ Office 365บน Windows 11กันเริ่มต้นมานะครับก็เข้ามาที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราอันนี้ผมก็ใช้ตัว Microsoft Edge ปกติเลยที่ติดมากับ Windows 11แล้วเราก็พิมพ์ office.com เข้าไปแบบนี้ Enter ไปนะในนี้ก็จะให้เราไซน์อินเราก็คลิกไป sign in อันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยตัว school หรือว่า work account ของผมนะครับผมก็ใส่เนี่ยตัว username ของผมเข้าไปนะฮะแบบนี้สำหรับคนที่เป็นแบบส่วนตัวก็ทำเหมือนกันนะครับแต่นี้ของผมเป็น work account แล้วเราก็ next ไปแล้วก็ใส่ password แล้วก็ sign inเราตรงนี้ stay sign in ก็บอก yes ไปได้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวรายละเอียดนะครับเป็น portal ของไฟล์ที่อยู่ในตัว OneDrive ของเรานะครับออกมาแต่ตัวที่สำคัญอยู่ตรงนี้ install ตัว Office ก็คลิกตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้เลย Office 365 app นะฮะอันนี้จะติดตั้งเป็นแบบ64บิตโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับ Windows 11เนี่ยแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้มันก็จะบอกวิธีการนะครับว่าเนี่ย1 2 3ทำอะไรก็คือตรงนี้มันดาวน์โหลดตัว office.setup มาเรียบร้อยแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลย open นะฮะนะตรงนี้มันสตาร์ทละแล้วตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ยตอบ yes ไปนะครับติดตั้งโปรแกรมแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมหดตัว IE ไปนะได้เห็นแต่หน้าจอนี้อันนี้ที่เหลือก็คือการนั่งรอนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องแล้วก็สปีดของตัวอินเทอร์เน็ตคือระหว่างนั่งรอเนี่ยเราทำอย่างอื่นไปก็ได้นะครับจะไปเล่นเว็บทำนู่นทำนี่เนี่ยได้หมดเนี่ยตอนนี้มันจะติดตั้งนี่คือโปรแกรมที่จะถูกติดตั้งเข้าไปนะโปรแกรมที่จะถูกติดตั้งก็มี Word Excel PowerPoint OutlookOneNote Microsoft Teams ซึ่ง Teams ตัวนี้จะติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 11อยู่แล้วแล้วก็มีตัว Publisher Microsoft Access แล้วก็ตัว Skype ตอนนี้ใกล้เสร็จละในเครื่องผมก็ประมาณ6นาทีได้นะในการติดตั้งเนี่ยตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ Close ตรงนี้ไปแล้วเราก็มาคลิกปุ่ม Start ตรงนี้นะแล้วก็มาดู All App ตรงนี้ในนี้เห็นไหมครับเราเริ่มเห็น access ละหรือว่าจะ search เลยก็ได้สมมุติผมเอา Microsoft Word เนี่ยพิมพ์ไป Word เนี่ยอันนี้ติดตั้งได้เรียบร้อยก็คลิกเข้าไปทดสอบการใช้งานดูพอเข้ามาเราก็คลิกตัว blank document ดูได้นะครับแล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผม sign in ดาวน์โหลดด้วย account อันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกใช้อันนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำการ activate ตัว Microsoft Office ให้เลยนะฮะถ้าเราไม่ activate เนี่ยเราเปิดไฟล์ทำอะไรได้แต่จะ save ไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผมกด continue ไปตรงนี้มันจะบอก activate ตัว Office เนี่ย next นะฮะแล้วตรงนี้ก็ใส่ตัว password เข้าไปแล้วตรงนี้นะครับปกติผมจะอันเช็คตัวนี้นะฮะไม่ต้องมา manage ตัว device อันนี้นะครับในนี้กรณีที่เป็น work หรือว่า school account นะฮะเอาตรงนี้ออกแล้วก็โอเคไปอันนี้มันก็จะ register ตัว device หรือว่าเครื่องเรานะครับตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็ดันไปนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราซื้อตัว Microsoft 365 version ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น family ก็อาจจะได้ 5-6 เครื่องที่เราสามารถล็อกออนใช้พร้อมกันเนี่ยตรงนี้ก็จะถามตัว accept license แล้วก็ accept ไปแค่นี้เราก็เสร็จละเรามาเช็คตรงนี้ดูได้มาที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็มาที่ account เนี่ยตรง account เราก็จะเห็นนะครับว่าเวอร์ชันอย่างเช่นของผมเป็น Microsoft 365 app for enterprise แล้วตรงนี้ user info ก็คือ user อันนี้ที่ผมใช้ในการติดตั้งนะแค่นี้เราก็สามารถใช้ตัว office ได้ละนะครับแล้วคราวนี้มาดูทดสอบภาษาไทยก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมก็พิมพ์
ทดสอบภาษาไทยอันนี้ใช้ได้Thailand แบบนี้แสดงว่าตอนนี้เครื่องเราสามารถใช้งานได้แบบปกติละลองกด save ดูนะครับsave ก็บอกว่าเนี่ยอันนี้จะ save เข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ document ใน OneDrive ของผมก็ save ไปจะ save ลง local ของเครื่องเราเองก็ได้นะครับอันนี้มันก็บอก auto save on เนี่ย อันนี้ก็เสร็จของ Microsoft Word ใช้งานได้ละปิดไปหรือว่าจะลอง Microsoft Excel ดูก็ได้นะครับเช่นเข้ามาตรงนี้แล้วก็ Search by Excel เนี่ยหรือว่าจะพินมาที่ Taskbar ก็ได้ถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยก็คลิกขวาไปแล้วก็พินไปที่ Taskbar เดี๋ยวมันก็จะโชว์ตรงข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นมาละหรือว่าพินไปที่ Start ก็ได้เดี๋ยวดูนะครับถ้า Start เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนของที่เรียกว่า Start เดี๋ยวผม Search Excel ใหม่เนี่ยpin to start ตรงนี้ตอนนี้บอกว่า excel pin ไปที่ start ละมาคลิกตรงนี้ดูเห็นไหมครับเราก็จะเห็นตัว excel ของเราตรงนี้ตรงนี้เราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะฮะว่าสมมติผมใช้ excel มากที่สุดก็เลื่อนมาบนสุดเลยแบบนี้ก็ได้แล้วก็คลิก excel จากตรงนี้จะคลิกจาก taskbar ก็ได้ตรงนี้ก็ start ขึ้นมาอันนึงอันนี้เราก็สามารถใช้ excel ได้นะครับอันนี้เป็นการเทสแบบง่ายๆนะครับตอนที่จะเซฟก็เหมือนกันนะครับก็กด Ctrl S เซฟไปแล้วเราจะไปเซฟตรงอื่นของเครื่องเราก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัว OneDrive เนี่ยนะฮะไปคลิก More Option ได้เราก็บอกว่า This PC แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็โฟลเดอร์อยากจะเอาอันไหนนะครับเราก็เลือกไปถ้าง่ายก็มาเลือกที่ Browse ตรงนี้เลยก็ได้นะฮะ Browse ตรงนี้มันก็จะโชว์ที่เนี่ยdocument ตรงนี้ก็ตั้งชื่อสมมุติบุ๊ก1เป็น default save ไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการ save ไปที่ local นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้ง Microsoft 365โดยใช้ Work หรือว่า School Account ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ